ผมกำลังรอคอยวันเวลาของผมผมยังต้องการอย่างยิ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยผมจะสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพื่อว่าเมื่อผมกลับมาเป็นผู้นำประเทศผมจะเก่งกว่าเดิมพิธาเผยกับรอยเตอร์นักการเมืองไทยต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันการเข้ามาแทรกแซงที่จะทำให้ประเทศอยู่ในวังวนหลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลสั่งนายกเศรษฐาพ้นตำแหน่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่พรรคก้าวไกลของเขาถูกขวางไม่ให้ตั้งรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าโทษตัดสินทางการเมือง10ปีไม่ได้ลดทอนความมุ่งมั่นของตนที่จะนำพาประเทศเริ่มต้นสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่รวมถึงหยุดยั้งองค์กรอิสระไม่ให้ถูกใช้ในทางการเมืองตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ในวังวนรัฐประหารและรัฐบาลต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะคำพิพากษาของศาลเกิดการแย่งอำนาจระหว่างพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกับผู้มากบารมีที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับกองทัพและสถาบันหลักต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยพิธากล่าวกับรอยเตอร์โดยหมายถึงการที่พรรคก้าวไกลถูกยุบและนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งโดยฝีมือของศาลรัฐธรรมนูญในระยะเวลาห่างกันแค่อาทิตย์เดียวเราสับสนระหว่างความเคลื่อนไหวกับความก้าวหน้ามันเหมือนเราวนอยู่ที่เดิมแล้วเราคิดว่าเรากำลังไปที่ไหนสักแห่งแต่จริงๆเราไม่ได้ไปไหนเลยความเห็นของพิธาเกิดขึ้นหลังจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของไทย134คนออกแถลงการวิจารณ์ศาลว่าละเมิดเขตอำนาจศาลและทำลายความไว้วางใจของประชาชนต่อระบบกฎหมายและประชาธิปไตยพิธาถูกตัดสิทธิ์เพราะพรรคก้าวไกลมีแผนแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือม.112ที่มีโทษจำคุกถึง15ปีศาลกล่าวว่าการรณรงค์ประเด็นนี้ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหลังจากนี้ตัวเขาจะกลับไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปเป็นนักวิจัยประชาธิปไตยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสถานการณ์ยากลำบากของเขาช่วยให้เห็นภาพรวมการเชื่อเฉือนกันทางการเมืองของไทยเมื่อพิธาที่ได้รับความนิยมมากถูกกันออกจากสนามทั้งที่เขานำพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งอย่างไม่มีใครคาดคิดสะท้อนว่าสาธารณชนรับรองนโยบายก้าวหน้าต่อต้านอำนาจเก่าของพรรคส่วนตัวพิธาวัย43ปีแม้เหตุการณ์ที่สว.คว่ำชื่อเขาไม่ให้เป็นนายกจะผ่านมานานแล้วแต่เมื่อทำโพลสำรวจความคิดเห็นครั้งใดเขาต้องเป็นตัวแรกเลือกที่ผู้ให้ข้อมูลเลือกเป็นนายกในทุกโพลพิธาและเพื่อนร่วมพรรคอีก43คนยังมีคดีค้างอีกคดีหนึ่งเรื่องการรณรงค์แก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งทำงานไกลกว่าการต่อต้านทุจริตสั่งสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงอาจเจอโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตพิธากล่าวว่าประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจำเป็นต้องปฏิรูปสถาบันอย่างปปช.และศาลเพื่อสร้างหลักประกันความเป็นอิสระของสถาบันเหล่านั้นและประชาชนสามารถตรวจสอบได้การลงโทษใครสักคนเพราะมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่แตกต่างกันถือว่ามากเกินไปสำหรับประชาธิปไตยของเราอย่างไรก็ตามแม้คำพิพากษาทั้งสองคดีจะสั่นสะเทือนการเมืองไทยและสร้างความหวาดวิตกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศที่กำลังชะงักงันแต่สถานภาพเดิมยังคงอยู่หลังผู้เสียหายทั้งสองคดีจัดทัพใหม่ภายใน2วันหลังคำพิพากษาพรรคก้าวไกลตั้งพรรคใหม่ชื่อว่าพรรคประชาชนส่วนพรรคร่วมรัฐบาลนำโดยเพื่อไทยก็ได้แพทองธารชินวัตรมาแทนเศรษฐาเธอได้รับคะแนนสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสภาเมื่อวันที่16สิงหาคมและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม
แพทองธารเป็นบุตรสาวของทักษิณชินวัตรนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบพรรคการเมืองประชานิยมของเขาเสียหายหนักสุดจากความโกลาหลทางการเมืองเขาเองก็เจอคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งจะเริ่มสืบพยานในเดือนกันยายนปี2568ส่วนพิธาวางแผนเขียนบันทึกความทรงจำถึงชีวิตอันผันผวนเดินทางบรรยายและร่วมประชุมสัมมนาว่าด้วยกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมความหวังจะกลับมาเล่นการเมืองแบบแข็งแกร่งยิ่งขึ้นผมกำลังรอคอยเวลาของผมผมยังต้องการอย่างยิ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยผมจะสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพื่อว่าเมื่อผมกลับมาเป็นผู้นำประเทศผมจะเก่งกว่าเดิมในตอนนั้น